Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ในรายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับเราก็พร้อมที่จะตอบปัญหาสารพันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์วงการแข่งขันต่างๆนะครับเราก็ยินดีที่จะเอาข้อมูลมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Swiss Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเราเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยได้รวมทั้ง SMS ได้นะครับในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวของเมื่อกี้บอกจะเป็นคนนำบัตรลืมกันไม่กล้าไปนะเขาบอกอะไรเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ขับช้าๆอยู่แล้วเปิดไฟและปิดไฟสูงต่ำสลับกันน้องไงฮะใช้งานแล้วเครื่องรถสะอึกเป็นเพราะอะไรครับคือขับไปช้าๆแล้วเปิดแป๊กเปิดแป๊กเครื่องคือเนี่ยประมาณนี้เหรอไม่ควรทำเพราะว่ามันเกี่ยวข้องครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวไฟหน้าเนี่ยครับตัวไฟหน้าที่ขดลวดที่เราปั่นขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันขึ้นมาแค่15โวลต์เองนะจริงๆพอมันปั่นขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเราไปสลับสวิตช์สลับบวกลบบวกลบอยู่นะก็คือพอปิดก็คือลบถูกต้องไหมครับพอเปิดก็คือบวกแต่ว่านั้นแหละครับพอปิดเปิดแล้วมันมีผลเสียกับเรกูเลเตอร์จริงๆแล้วนี่หมายถึงรถเล็กใช่ไหมรถเล็กใช่ไหมครับหรือว่าอาจารย์ตอบรวมแล้วกันมันประมาณนี้นะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับไฟเอนจินด้วยถ้าคุณไปขยับบ่อยๆเนี่ยตัวอุปกรณ์ในเรกูเลเตอร์เนี่ย SCR ตัวนั้นอ่ะมันจะเสียแล้วมันจะทำให้ตัวควบคุมไฟเอนจินเนี่ยถ้าเป็นรถหัวฉีดไฟเอนจินจะโชว์เลยโชว์แล้วมีปัญหาด้วยโชว์แล้วจะไม่ดับเลยครับตรงนี้มีผลนะครับไม่ควรทำนะครับเอาเมื่อกี้เขาบอกเปิดไฟสูงไฟต่ำสลับกันใช่ครับสูงต่ำสูงต่ำมันจะมีผลกับเรกูเลเตอร์ก็คือตัวที่ควบคุมไฟหน้าเรานั่นแหละอย่างแรกก็คือในเรื่องของไฟไม่พอใช่ถ้ากรณีที่มันเปิดเสร็จแล้วมันสะอึกมีปัญหานะครับผมเชื่อว่าอาจจะรถคันนี้จะมีปัญหาเรื่องถ้าเป็นรถใหญ่ก็อาจจะเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไอแผ่นชาร์จใช่ครับสายชาร์จไม่ดีอยู่ก็เลยมีปัญหาใช่ครับมีปัญหาตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เราไปเปิดปิดบ่อยๆจริงๆแล้วเราเปิดไว้นะครับแล้วก็ขับไปพอโอเคมีจังหวะที่ท็อปไฟก็ท็อปได้นะครับอย่างรถบางคันเนี่ยสวิตช์มันจะมีตัวท็อปไฟแยกมาเลยนะตัวเป็นไฟฮัสซาร์ดไฟฮัสซาร์ดไม่ใช่ไฟฮัสซาร์ดเป็นไฟสูงไฟต่ำก็คือถ้าแบบท็อปไฟนี่แหละนั่นแหละครับที่น้อยสำหรับแบบลิฟต์ไฟสูงใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเข้าทางมืดๆหรือลิฟต์ไฟสูงก็กันหน้าเห็นใช่ครับจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผลิตมาแล้วมีตัวที่สามารถสามารถกริกได้เนี่ยนะตัวนั้นมันน่าจะมีดีเลย์เข้ามาแต่สำหรับตัวที่ถามมานี่ไม่น่าจะมีตัวดีเลย์มันทำให้ไปมีผลต่อมันหลอดกระแสเพราะว่าไฟมันไฟสูงยิ่งไฟสูงยิ่งกินวัตต์มากกว่าไฟต่ำอีกนะมากครับมากครับเพราะนั้นคันนี้รถคันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟอยู่ใช่ครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟเนี่ยถ้าขี่เมื่อกี้ลืมต้องถามกลับไปว่าเวลาขี่ไม่เปิดไฟเนี่ยรถมีอาการสะอึกอะไรไหมถ้าไม่มีก็สันนิษฐานได้เลยว่ามีผลเรื่องระบบไฟแน่นอนรถคันนี้จริงๆแล้วตรวจเช็คไฟชาร์จได้ที่ศูนย์บริการนะครับครับเอาไปตรวจเช็คไฟชาร์จเลยว่าไฟชาร์จเราโอเคไหมถ้าไฟชาร์จโอเคอยู่ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ตัวที่ประเด็นหลักเลยก็คือเรกูเลเตอร์ตัวนี้แหละครับเรกูเลเตอร์นะครับเรกติไฟเออร์คือตัวเดียวกันครับเพราะว่าตัวนี้แหละครับที่ทำมีผลกับไฟหน้าแล้วก็ไฟทั้งระบบทั้งคันเลยนะครับควบคุมไฟทั้งคันรวมทั้งไฟเอนจินด้วยครับผมคุณไปตรวจเช็คซะครับผมนะครับมาจะต่อไปมีไหมครับครับบีเอเลสทำไมเร็วที่สุดแล้วครับทีมลอเรนโซทีมเดียวกันอุ้ยบอกหมดเลยทีมเดียวกันลอเรนโซผมเป็นทีมเดียวกับลอเรนโซไงหมายความว่าเขาเชียร์ลอเรนโซเขาบอกว่าเป็นทีมลอเรนโซแต่ว่าเขาข้องใจบีเอเลสทำไมเร็วที่สุดคนมันแรงกันนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องดูการแข่งขันจริงใช่ป่ะว่าโอบีเร็วจริงนะแต่ว่าปีนี้ดูจากดูคติปีนี้เวลาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีบอกเลยว่าไม่ดีทั้งโดวี่เองแล้วก็ลอนโซเองไม่ดีเมื่อไหร่จะทริปอะไรฮะแชงกีล่าบ้างครับตัวแชงกีล่าจะเดินทางไกลขนาดนั้นเหรอค่าใช้จ่ายมันสูงครับผมไม่ใช่ปัญหานะถ้าเกิดมีหลายคนสนใจมาเดี๋ยวจัดให้นะผมเคยไปเกือบถึงนะไม่ผมจะบอกให้ว่าเส้นทางพวกนี้จริงๆแล้วผมมีคนหนึ่งที่เป็นเซียนเส้นทางพวกนี้นะ
ถ้าเกิดใครชมรายการ Special Channel จะต้องรู้จักรายการ Backpack Car อือครับคนป๊อปเนี่ย Backpack Car เนี่ยเขาเดินทางแบบสุดๆแต่เขาไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์นะแต่เขาเคยนำจักรยานยนต์ไปเดินทางไปยันเนี่ยยิ่งกว่าเชงกิล่าออกทะลุไปทิบุงทิเบตอะไรไปนู่นเลยคือทิปแบบนี้น่าสนใจแต่ว่ามันใช้เวลานานคือถ้าผมไปด้วยนี่ก็คงผมเอาตอนนั้นเราไปด้วยนี่ก็คงรายการสดก็คงไม่ได้จัดเอาอีลิแกนไป13วันออกทางด่านลาวครึ่งเดือนใช่เข้าจีนต่ำกว่า15วันเข้าจีนเนี่ยนะครับ13วันผมไปมานะครับที่เชงกิล่าแล้วขับไกลด้วยเกือบถึงแต่ไม่ถึงแล้วรถมันต้องพร้อมจริงๆถ้าไม่พร้อมไม่สนุกเลยนะไปแล้วต้องนั่งซ่อมรถต้องอะไรนี่จะเหนื่อยใช่ครับอยากจัดเหมือนกันอยากทำเหมือนกันผมเองก็อยากเดินทางแบบนี้เหมือนกันครับมีสายเข้ามาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอัดสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ผมนี่ผมใช้ CB650F อยู่นะครับครับแล้วทีนี้ก็ไปท่องเที่ยวกันบ่อยทีนี้อายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับพอดีว่าแฟนเขาอยากให้เปลี่ยนเป็นทัวริงแต่ทีนี้ผมก็เลยมองไว้ที่2ตัวคือแอฟริกากับตัว NC750 นะครับมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงควรครับอันนี้คือสายฮอนด้าอย่างเดียวเลยไม่บอกแวกไปใช้ค่ายอื่นเลยใช่ไหมใช่ดูแล้วพอดีว่ามีสวัสดิการฮอนด้าด้วยครับอ๋อโอเคโอเคงั้นไม่ข้ามค่ายถามก่อนว่าถ้าเผื่อว่าเป็น NC750 แล้วเนี่ยถ้าเป็นแอฟริกาทวินเนี่ยพี่จะเลือกเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเป็นเกียร์ DCT เหมือนกันใช่ไหมเพราะมันมี2ตัวผมไม่เคยขี่แบบ DCT อ่ะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าการขับขี่เป็นยังไงผมต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็น NC750 เนี่ยมันจะเป็นระบบเกียร์ CVT DCT มันเป็นเกียร์ธรรมดา NC อ่ะอ๋อเป็นเกียร์ธรรมดามันก็มีโหมดแต่ว่ามันคลิกมันชิปเอาเองมันเป็นเกียร์ที่เปลี่ยนด้วยมือใช่ใช่เพราะนั้นมันเป็นรถเกียร์ออโต้ที่แต่สามารถเลือกเป็นแมนนวลได้ที่มือใช่มันมีตัวชิปอัพชิปดาวอยู่ใช่แล้วก็แอฟริกาทวินเนี่ยมันก็มี2ระบบเหมือนกันให้เลือกก็คือเป็นตัวเกียร์แมนนวลกับ DCT ครับแล้วแต่ว่าสไตล์ของรถ2ตัวนี้มันแตกต่างกันนะพี่คือจะบอกเอางี้ดีกว่าถ้าผมแนะนำพี่นะพี่ขี่ CB610F อยู่นะถ้าพี่จะขยับไปแค่ NC750 นะเสียเวลาพี่กระโดดไปตัวพันไปแอฟริกาทวินเลยฮะแล้วก็เปลี่ยนแนวไปเลยใช่พี่สูงเท่าไหร่ครับ170ครับอ๋อสบายขี่ได้ผมก็ประมาณเดียวกับผมอ่ะผมยังขี่ได้เลยเบาะมันปรับได้2สเต็ปเอาการทวินเลยถ้าเกิดว่าแฟนร้องขอมาบอกว่าเอาเป็นรถทัวริ่งนะนี่เดินทางท่องเที่ยวแบบไกลๆชิลๆสบายๆเลยคิดต่างครับผมคิดต่างไปไหนผมชอบ NC 750มากกว่านี่จะเอา NC อ่ะ NC มันออกไม่ก็เขาขี่ CB 650อยู่แล้วอ่ะพี่แต่รถมันค่อนข้างจะแบบออกแนวสปอร์ตนิดนึงมันอวกาศเลยเออรอผมชอบชอบใช่ก็เห็นตัว2016อ่ะครับครับเห็นมันสวยดีใช่คือว่ารูปร่างหน้าตาไม่สวยทะเบียนมันฮะแต่ผมจะบอกพี่อย่างนี้มันได้ออปชั่นครบกว่านี้ว่าไม่ใช่มันเราอย่าไปมองอ่ะเรามองอย่างงี้พี่รถที่เราใช้อยู่เดิมทีเป็น CB650F ใช่มั้ยตัวแจ็คเก็ตตัวแจ็คเก็ตถ้าเปลี่ยนเป็นไอ้ NC ไอ้ตัว750เนี่ยมันก็ใช้เส้นทางเดียวกันในการเดินทางถูกป่ะมันเป็นรถไม่ได้ต่างกันถึงแม้จะมีระบบเกียร์ออโต้เข้ามาแต่มันก็ต้องขี่เหมือนเดิมเส้นทางเดิมๆแต่ถ้าเป็นรถเปลี่ยนแนวมาเป็นแอฟริกาทวินเนี่ยทีนี้มันจะไปอีกแนวแล้วเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ทัวริงแล้วสไตล์ NC 750มันจะออกเป็นแนวสปอร์ตทัวริงก็เป็นสปอร์ตทัวริงไงมันซึ่งมันไม่ต่างจากคาแรคเตอร์เดิมไงคือไปก็ไปเส้นทางเดิมๆถูกป่ะมันไม่มีอะไรแตกต่างไงที่ผมเชียร์ไปแอฟริกาทวินเนี่ยคือมันเป็นรถอีกสไตล์อีกแนวคราวนี้มันจะไม่ได้อยู่บนถนนอย่างเดียวแล้วนี่ความสนุกอย่างนี้กับรถทัวริงครับนะครับตอนแรกก็มองต่างค่ายครับว่าจะเป็นตัวไทเกอร์800หรือว่าเป็น GS เงี้ยแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงไปใช่ๆๆจริงๆจบเลยแอฟริกาทวินเนี่ยจบทุกอย่างมีมาให้ครบใช่ครับแต่ตอนนี้เขาบอกรอรถนานเหมือนกันนะราคาไม่แพงไอ้ประกันมัน5,100-5,200เองราคาไม่แรงแต่ก็ต้องรอรถพอสมควรนะเพราะยอดจองเยอะเลือกนี่เท่าไหร่ครับพี่ไม่5,100-5,200ประกันทวินแล้วมันเป็นเครื่อง 1,000cc เนี่ยมันจบเลย cc มันได้เหมาะกับเดินทางไกลด้วยใช่พี่ชอบขี่มันป่ะถ้าแบบอ่ะอย่างคือผมก็ใจไปทางเดียวพี่บอมนะถ้าแบบเป็นแอฟริกาทวินเดี๋ยวของก๊อฟค่อยบอกพี่เขาว่าเอาไรคือเราต้องเรียงทีละคนจะแบบว่ามันมีจุดเด่นอะไรเอาว่าไปงานจะได้ดูใครชอบแบบไหนอ่ะใช่แต่ทีเนี้ยคือผมชอบแนวเดียวกับพี่บอมแต่ว่าผมก็ต้องถามพี่ว่าพี่จะเล่นพ
พี่ใจพี่อ่ะเป็นแบบ DCT หรือว่าเป็นแบบว่าเกียร์แมนนวลเออพอรถทรงเดียวกันมี2ระบบใช่ชอบแมนนวลมากกว่าถูกต้องครับเพราะว่าจบละเขาบอกว่า DCT ที่อยู่ในแอฟริกันเป็นนี่แบบว่าเสียของถ้าแมนนวลพี่ก็ไปทางนู้นเลยอย่ามาทางผมเลยผม DCT ผมเน้นความสบายไปนิ่มๆพร้อมจะบินเทคออฟไปเรื่อยแล้วถ้าเป็นแอฟริกาถ้าบินก็ควรจะเป็นแมนนวลไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องแน่นอนผมชอบแมนนวลถูกต้องแน่นอนถ้าเราขี่สนุกกว่าเยอะแล้วเราขี่ CB ของอสูรมาแล้วเนี่ยคือสไตล์การขับขี่มันจะมีคือเกียร์จะมีคนเถียงว่าไอ้เกียร์ออโต้ของไอ้ DCT เนี่ยมันก็เชนได้เหมือนกันนะแต่ฟีลลิ่งการขับขี่มันคนละเรื่องกันคนละเรื่องแล้วรถที่มันเอาไว้แบบลุยๆอย่างงี้นะอย่างแอฟริกาทวินนี่นะแล้วต้องมานั่งมาขยับเกียร์บวกลบเวลาวิ่งไม่สนุกไม่สนุกอ่ะรถตัวนี้คือตัวไหนครับเนี่ยแอฟริกาทวินนี่แอฟริกาทวินนะตัวนี้ใช่ไหมบอกปรับให้เตี้ยลงได้ใช่ไอ้ตัวนี้สวยนะคนขับสบายคนซ้อนนั่งสบายการันตีเพิ่มกระเป๋าไว้3ใบนะแล้วให้แฟนนั่งพิงกับนั่งพิงกล่องหลังเลยนะหลับสบายหลับได้เลยอันนี้สบายเลยทุกวันนี้ CD เค้าก็หลับอยู่แล้วครับแต่ไม่ขับนิ่มตัวนี้อาจารย์ชอบตัวนี้นะเชียร์ตัวนี้โอเคเลยสวยคือในการตัวนี้เลยจบครับตัวนี้นะความเร็วบนทะคือผมไม่ได้ลุยมากนะครับไปทางดำดำปกติเนี่ยครับครับผมมันวิ่งแช่เนี่ย106 107นี่ได้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่า CB หอศูนย์ตามไม่ทันอ่ะไม่ทันถ้าซัดกันยาวจริงๆอ่ะขาไม่โตเลยขี่กันมาวิ่งกันมา108อ่ะขี่ผมขี่ไปเนี่ยไปร่วมทริปกันมาครับไปที่เขาใหญ่กันมานี่แบบมันเลยแล้วแถมแบบว่าไอ้ที่เรามีโรยตัวลงมานะสมรรถนะมันโอเคเลยนะคือเราขี่แบบลงเหวอ่ะแล้วก็ชูดขึ้นมาในขณะที่ล้อของมันเนี่ยล็อกยางของมันเนี่ยยังเป็นยางแบบว่ายางไม่ใช่ยางหนามระบบ traction control ของเขานี่ปรับได้5ระดับและสามารถเปิดติด ABS ก็ได้คือตรงนี้บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบมาจากการแข่งขันปริตก้าจริงๆนะคือน่าเล่นมันทำให้รถควบคุมรถได้ง่ายฮะ traction control กับ ABS ที่ให้มาในเวลาโหมดปกติที่เปิดใช้งานนะขี่ยังไงก็รถก็จะนิ่งไม่ดื้อเอางี้ดีกว่าแม้กระทั่งบนทางฝุ่นนะซึ่งจริงๆรถประเภทนี้เกียร์เข้าเกียร์ธรรมดาจบเลยรถประเภทนี้เวลาขี่บนทางฝุ่นถ้าไม่มีระบบพวกนี้เข้าช่วยนะขี่ยากมากเพราะมันจะสไลด์ตลอดเวลาแต่ว่ามีระบบแท็กชั่นเข้ามาเนี่ยขี่ง่ายเลยไปแอฟริกาเลยผมเชียร์ตามที่ในกลุ่มขี่เทเนเล่ไม่ทันเลยฮะอ๋อแอฟริกาทวินก็ฟอสแกเยอะมากก็อาจจะตามเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเทเนเล่เขา1,200โอ้โหเทเนเล่ซีซีเยอะกว่าแต่ก็ตามได้นะก็ไม่ได้เอาว่าไม่ใช่ทวินเบากว่าถึงจะพันซีซีแต่รถเบากว่าเยอะใช่แอฟริการถเบาได้เบาได้คนละช่วงได้คนละช่วงได้คนละดอกแต่คนละเวฟคนละเวฟแต่ท็อปสปีดจริงๆมันก็วันนั้นขี่เท่าไหร่พี่ตู่อุ้ยก็200ได้นะ200นะไม่ใช่108ด้วย108แล้วมันเบามันเบามันเบาเบาอ๋อฮะเดิมๆนี่พูดถึงเดิมๆสนิทเลยนะยังไม่มีข้อไม่มีอะไรนะครับทุกฟีลลิ่งนี่ก็ได้ทุกอย่างขี่สบายใช่ไหมฮะสบายครับไม่เมื่อยสบายครับผมราคาสำคัญที่ราคาด้วยเนาะครับถ้าเผื่อราคาก็ไม่แพงถ้าเผื่อว่าสกิลยังแบบว่าไม่ค่อยขี่ทางฝุ่นมากนะครับเราก็ลองเปิดแท็กชั่นคอนโทรลจากระบบที่แบบเซนซิทีฟที่สุดคือระดับครับแบบ5ใช่ไหมก็หมดปกติของโรงงานนี่แหละทุกไปโซนตอนทางฝุ่นเนี่ยแบบไม่มีสไลด์ไอ้พวกนี้โซนเอาไปขี่ทางฝุ่นเสร็จแล้วมันปิดแท็กคอนโทรลแล้วก็ส่งให้ผมเปลี่ยนให้ผมขี่ผมแล้วผมขี่บนทางกวดแล้วมันปิดแท็กคอนโทรลพอเปิดเขาเร่งเท่านั้นหมุนท้ายออกสไลด์อย่างนี้เลยแล้วก็ให้พี่บอมโซนที่เอาขาลงแทบไม่ทันขาเรื่องมันเลยยังไม่เต็มเท้าอยู่ไม่ถ้ามันมีแท็กชั่นคอนโทรลแล้วผมขี่มันสนุกไงใช่ใช่ถ้าขี่แล้วสนุกมันต้องใช้ให้ครบต้องใช้ให้ครบสนุกดีครับถือว่าขี่สนุกสนใจก็ตอบโจทย์เอาเป็นว่าเชียร์ไปทางแอฟริกานะครับแน่นอนแน่นอนฟันธงพอถ้าเผื่อว่าบอกว่าเกมแมนนวลนะกอล์ฟเอ็นซีไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วโอเคโอเคครับครับผมขอบคุณขอบคุณครับ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 ก็นะครับเป็นแฟนรายการที่ติดตามแล้วก็ขอความคิดเห็นแหละนะครับระหว่างชอบการเดินทางแสดงว่าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็แฟนชอบได้นะแฟนชอบจริงๆแล้วใครไปเที่ยวเดินทางแล้วก็ชอบนะพอได้ไปเที่ยวไปขับรถออกไกลๆอย่างเงี้ยมันมีความสุขนะตรงนี้นะเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ผมไม่ชอบเลยนะรถที่เป็นทัวริ่งอย่างแอดเวนเจอร์เนี่ยผมมองว่าสปอร์ตอย่างเงี้ยเออผมชอบรถสปอร์ตแล้วมันสนุกกว่าแต่พอมีโอกาสได้ออกทริปยาวๆอ่ะรู้เลยแล้วได้เปลี่ยนรถกับคนอื่นรู้เลยเฮ้ยทำไมเราจะไปทรมานตัวเองทำไมแล้วขี่รถแบบนี้แล้วมันคนละเรื่องกันท่านั่งท่านึ่งสบายใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดแล้วสมมติเราไปเที่ยวจุดหมายที่เราเอาง่ายๆเอาแค่แบบ
เขาใหญ่อะใกล้ๆไม่ต้องไกล200โลประมาณเราขี่รถปกติเนี่ยนะมันก็ไปจอดได้แค่ที่ที่เขาทำไว้ให้จอดถูกต้องแต่ขี่อย่างรถพวกนี้นะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแอฟริกาทวิน GS หรืออะไรก็ตามเนี่ยหาทางแปลกๆขี่ได้ถูกต้อง มันความสนุกอยู่ตรงนี้สมมติไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยเดิมทีเคยจอดอยู่แค่ที่ทำการป่าไม้อุทยานอะไรอย่างเงี้ยลุยเข้าไปไหนวะอันนี้ลุยอาจจะไปอ้อมหลังนี่ทะลุลงไปถึงน้ำตกเลยความสนุกตรงนี้รถแอดเวนเจอร์ทัวริงแน่นครับเขาถึงใช้คำว่าแอดเวนเจอร์ครับมาดูเอสเอ็มเอสกันดีกว่านะครับรถไทโซ่ครับสายพานเพลาอันไหนดีที่สุดครับใช่โซ่สายพานแล้วก็เพลาคันกับเพื่อนเนี่ยอันไหนดีสุดมันไม่มีอันไหนมันมีอันไหนดีที่สุดอ่ะมันต้องอยู่ที่การบำรุงรักษาอยู่ที่ประเภทของรถอยู่ที่การออกแบบของรถนะครับอยู่ที่กำลังเครื่องยนต์หลายๆอย่างรวมกันอ่ะใช่คือที่อย่างเพลามันก็มีดีทุกอย่างเนาะมีดีทุกของเขาอยู่แล้วแต่โซ่ก็มีดีของเขาสายพานก็มีดีของเขาเพลาก็มีดีของเขาคือมันก็ดีกันหมดอย่างเพลาเนี่ยมันต่อตรงไงใช่ต่อตรงปุ๊บกำลังมาเท่าไหร่ปุ๊บมันถ่ายทอดมันถ่ายทอดไม่ต้องตรงเลยไม่มีการทดตอนไม่มีการทดถูกต้องสายพานมันก็จะมีการยื้อนิดนึงยื้อสายพานจะยื้อแบบพอบิดสุดปุ๊บมันก็จะแบบจะไม่ตรงเหมือนกระเพราครับแต่สายพานเอาข้อดีก่อนก็ได้อ่ะข้อดีไปให้หมดก่อนแล้วโซ่อ่ะโซ่ก็อย่างที่บอกก็มันแต่โซ่เนี่ยโซ่คือราคาถูกไงราคาถูกใช้งานคือแล้วก็ดูแลรักษาคือไปไหนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโซ่ดูแลรักษาง่ายเออโซ่ยืดก็ตัดโซ่ได้อย่างเงี้ยแต่สายพานยืดแล้วมันโอ้โหตัดไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยเปลี่ยนต้องมีเพลาก็เหมือนกันมันอยู่ในอุปกรณ์ที่มันมีที่มีแกนหมุนทั้งหน้าหลังแล้วก็มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นมันจะอยู่ในระบบปิดครับเพราะนั้นเพลาเนี่ยมันดูแลรักษายากที่สุดแต่มันอึดที่สุดแล้วแต่มันก็อึดที่สุดเหมือนกันแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยถ้าคนเคยขี่รถที่เป็นเพลาจะรู้ว่า ว่ามันออกแล้วท้ายดิ้นเนี่ยมันดิ้นมาจากเพลาเลยนะไม่ได้ดิ้นด้วยทอร์คที่ออกมาเลยนะกับอีกอันนึงกับเวลาไปเปิดคันเร่งในโค้งเนี่ยเข้าโค้งแรงๆเปิดคันเร่งนี่รถตั้งขึ้นมาเลยนะด้วยการแรงบิดของเพลาเนี่ยครับเพราะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันทั้ง3ระบบใช่สายพานบางคนบอกว่าเอ้ยรถฮาร์เลย์ใช้สายพานต้องมานั่งดูแลสายพานเขาบอกว่าสายพานฮาร์เลย์เนี่ยเขาดูแลใช้กันระยะเป็นแสนโลแล้วถึงจะเปลี่ยนกันทีใช่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องตั้งไม่ต้องอะไรเลยนะสายพานเนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างสมมติใช้กับฮาร์เลย์เนี่ยเป่าฝุ่นอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปทำไม่ต้องยุ่งอะไรมันก็ว่ากันที่แสนโลธรรมดานั่นแหละครับนะครับแต่จุดแต่ละส่วนมีข้อดีของตัวเองครับฉะนั้นเราก็เลือกใช้ตัวรถกับตัวคุณภาพให้มันถูกต้องแล้วกันนะรถบางคันก็ให้เพลารถบางคันก็ให้โซ่บางคันก็ให้สายพานมันก็แล้วแต่แล้วแต่การออกแบบของเขาครับใช้ได้ทั้งหมดแหละ CB 300X พอจะน่าเล่นไหมครับมีด้วยครับ X CB เหรอครับ CD มันมีแต่500X ครับถ้า 300X ไม่มี 300X ไม่มี 500นะครับถามมาเผื่อว่าจะมีเผื่อว่าจะมีเหรอครับเผื่อว่าจะเผื่อว่าเราจะเอออหรือเปล่าไม่ใช่มี 500X ครับไม่มี 300X นะฮะนะครับถ้าเป็น300ก็ต้องเป็น CB CBF 300 F F 300 F ตัวนี้ F หรือ X ครับเนี่ย X ใช่ไหม X X ตัวเอเวนเจอร์ไม่มีครับไม่มีเอเวนเจอร์มีหรือเปล่าเขาพิมพ์500หรือเปล่าทรงนี้มี500นะใช่เป็นหน้ายุงอ่ะตัวหน้ายุงอ่ะแล้วยุงต้อง500อัพนะครับเป็น500แต่ถ้าเป็นทุบอ่ะสมมติว่าพิมพ์ผิดแล้วกันพิมพ์เป็น500แล้วกันน่าเล่นไหมน่าเล่นครับบอกเลยถ้า500นะถ้าเป็น500 X 500นะแต่300ไม่มีนะหลานนี่ไม่มีอนาคตจะมีไหมไม่แน่เพราะว่าล่าสุดนี้ค่าย300นี่ซัดกันอีกเข้ามาแล้วไงใช่ X 300เข้ามาแล้วไงถูกเขาว่า Honda ต้องขยับตัว Avenger ตัว Star ออกมาเล่นบ้างแหละแล้วตัว Honda จริงๆแล้วตัวในคลาส300ยังขาดเซกเมนต์นี้นะใช่ในรถแบบ Avenger ซึ่งกระแสกำลังมาด้วยคาวามาก่อนแล้วอ่ะได้เปรียบเลยอ่ะอนาคตอาจจะแต่ปัจจุบันยังไม่มีแล้วกัน 300X นะอย่างงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ